ลุงจะไปตามหาอาหารประจำถิ่น7อย่างเส้นขนมจีนประโดกเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศคือมีความเหนียวนุ่มแล้วก็อร่อยมากนะครับหอยแมงภู่ทอดกับอส่วนหอยฝังกาเขาไม่ยิ้มเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูอร่อยไหมขนมจีนยายเป้ากระเด้าหม้อทำไมถึงใช้ชื่อยายเป้ากระเด้าหม้อมันเตี้ยไปเตี้ยมาเด็กมันเลยบอกเป้ากระเด้าหม้อก็เลิกขายได้แล้วแกกระเด้าหม้อแล้วซึ่งร้านเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะนี่ครับคือต้นตำรับของผัดหมี่โคราชตอนนี้เราก็มาถึงด้านหน้าของอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีวันนี้ลุงจะไปโคราชเรียกเป็นทางการคือนครราชสีมาคลิปเนี่ยลุงมีทีเด็ดร้านเพียบอร่อยอร่อยทั้งนั้นจะไปดูเมืองเก่าที่เขาบอกว่าในประเทศไทยแต่ไม่แค่4ที่เองครับแล้วเราไปดูว่าเมืองเก่าโคราชเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามลุงไปดูครับไปลุงฮะเอาดัชชี่ไบโอติดรถไปด้วยได้ดีนะป้าแกเตือนเลยไม่ลืมก็เลยรอสักถ้วยหนึ่งก่อนชอบกินยี่ห้อเนี่ยน้ำตาลมันน้อยแต่ลุงจะไปออกทริปทีไรนะป้าแกห่วงกลัวลุงจะกินเยอะเขาบอกว่าให้กินตัวเนี้ยมันเป็นโยเกิร์ตสมัยก่อนเลยนะลุงไม่กินเลยพวกโยเกิร์ตนมเปรี้ยวแต่ระยะหลังพอกินแล้วติดใจอร่อยพอเริ่มมากินเจ้ายี่ห้อเนี่ยนะลุงชอบว่ะเพราะเจ้าดัชชี่ไบโอโยเกิร์ตเนี่ยเขามีโปรไบโอติกอยู่2ชนิดและก็มีมากถึง 20,000 ล้านตัวซึ่งเขาจะเข้าไปช่วยปรับสมดุลและมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของลำไส้เรียกว่าทำให้ระบบขับถ่ายดีไม่ท้องผูกไม่ท้องเสียง่ายเจ้าดัชชี่ไบโอถ้วยเขียวเนี่ยเป็นสูตรน้ำตาลน้อยรสออริจินัลอร่อยกลมกล่อมเหมือนเดิมกินง่ายสบายท้องดูแลตัวเองดูแลลำไส้และก็อย่าลืมดูแลคนที่คุณรักอย่างที่ป้าเขาดูแลลุงแบบเนี้ยด้วยการเติมโปรไบโอติกดีๆแบบเนี้ยกินดัชชี่ไบโอทุกวันกันครับโอเคเรียบร้อยเตรียมตัวเสร็จเดี๋ยวไปโคราชกันอย่างเห็นลุงวันนี้แปลกหูแปลกตาเพราะอะไรรถลุงแอร์มันไม่ค่อยเย็นมันกลัวจะมีปัญหาแล้วก็เลยส่งให้เขาซ่อมก่อนก็เลยยืมรถญาติลุงมาที่ลุงไปโคราชงวดเนี่ยลุงมีแปลนอยู่ในใจลุงจะไปตามหาอาหารประจำถิ่น7อย่างของเขาครับผัดหมี่โคราชขนมจีนปลาโดกไก่ย่างท่าช้างส้มตำโคราชข้าวแผะขนมเทียนฟักทองแล้วก็ขนมต้มห่อใบเตยซึ่งลุงมาโคราชเนี่ยก็แค่วันเดียวงั้นเดี๋ยวลุงจะหาดูว่า7อย่างเนี่ยลุงจะได้กินอะไรบ้างแต่มื้อเช้าวันนี้เลยแม่ชมพู่ก๋วยจั๊บน้ำข้นซึ่งอยู่ที่กลางดงครับถึงแล้วฮะร้านเนี่ยซึ่งลุงเห็นอยู่ในโซเชียลมาลองเลยว่าอร่อยไหมแม่ชมพู่ก๋วยจั๊บน้ำข้นไปได้มาเรียบร้อยดูน่ากินนะนี่ครับเป็นกระเพาะปลาที่เขาบอกว่าแบบเหลายังไงเดี๋ยวมาดูกันมีปูด้วยรสชาติคือกลมกล่อมหอมแล้วราคาก็ไม่แพงนะเป็นกระเพาะปลาที่ว่าถ้ามาตามทางหรือมาต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะกินกระเพาะปลาได้รสชาตินี้ผมถือว่าอร่อยนะก๋วยจั๊บนี่ดูน่ากินนะเส้นเหนียวนุ่มน้ำหอมแล้วยิ่งเขาโรยกระเทียมเจียวโดดเด่นขึ้นมาเลยฮะก็บอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะเหมาะสำหรับเป็นอาหารเช้าถ้าเราจะขึ้นอีสานเลยลงปูนมานิดเดียวร้านอยู่ซ้ายมือเลยที่ร้านแม่ชมพู่เป็นก๋วยจั๊บน้ำข้นกระเพาะปลาอร่อยร้อนทั้งคู่เรียกว่ากินแล้วเนี่ยสดชื่นขึ้นมาเลยครับแล้วก็เป็นอาหารกินไวมาปุ๊บสั่งไวไปไวเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวลงกินต่อแล้วลุยต่อครับตอนนี้ลงมาถึงโคราชแล้วโคราชก็แค่ปากซอยเจ้าถิ่นกระซิบกับลงมาแล้วว่าต้องมาร้านนี้เลยคือขนมจีนครูแขกเจ้าเก่าบ้านประโดกครับอันนี้คือเจ้าถิ่นที่วันนี้ลงมาโคราชเพราะพี่เขาเนี่ยแหละไปช่วยลุงนั่นเดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวเลยได้ครับก
ก็สวัสดีนะครับผมชัชวาลวงจรครับรองนายกเทศมนตรีนครราชสีมาครับจริงๆแล้วเนี่ยหมู่บ้านนี้นะครับชื่อหมู่บ้านประโดกเมื่ออดีตหลายสิบปีมากนะจะมีการรวมตัวกันของชุมชนเป็นชาวนาแล้วเมื่อเสร็จจากนาก็จะมาช่วยกันทำเส้นขนมจีนข้อดีของเส้นขนมจีนของประโดกเนี่ยคือมีความเหนียวนุ่มแล้วก็อร่อยมากนะครับหนึ่งในตำนานก็คือขนมจีนภูแขกเจ้าเก่าร้านนี้แหละครับเส้นขนมจีนประโดกเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศหลังจากนั้นคือสูตรอย่างเดียวละที่แต่ละคนจะมีฝีมือกันแค่ไหนถึงเวลาที่รอคอยมาแล้วขนมจีนบ้านประโดกลองมาดูกันปกติไม่เคยกินขนมจีนเปล่าๆนะนิดเดียวเมื่อเขาบอกว่าเด่นดังมากก็เลยลองดูขนมจีนเปล่าๆเนี่ยมันจะต่างกับชาวบ้านใช่ไหมถ้ากินขนมจีนเปล่าๆแล้วมันแตกต่างกับที่อื่นจริงๆด้วยขนมจีนบ้านประโดกเนี่ยเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือนุ่มเหนียวงั้นเดี๋ยวเราลองดูกันนะลุงจะขอกินด้วยน้ำพริกเลยมันจะออกรสชาติหวานใส่ถั่วอยู่แล้วไอ้ตัวน้ำพริกตัวเนี้ยคือที่นี่ไม่ได้ออกหวานมากนะฮะแต่ถือว่ารสชาติโอเคครับน้ำยาป่าที่ไม่ได้ใส่กะทิอันนี้หอมแบบโดดเด่นแล้วก็เป็นน้ำยาที่จัดจ้านที่เด็ดของร้านเขาคือน้ำยากะทิปลานะเป็นน้ำยาไม่ได้เข้มข้นเหมือนภาคกลางคือมีความเป็นกะทินิดหน่อยตัวปลาก็ไม่ได้เนียนคือสามารถกินแล้วได้สัมผัสของชิ้นปลาที่เขาขูดหรือบดมาโดยที่ไม่ได้ละเอียดมากทุกภาคมันต้องมีแกงไก่ก็อย่างที่บอกว่าสูตรใครสูตรมันอร่อยนะสำหรับขนมจีนที่นี่แต่ว่ามันจะมีคล้ายๆเป็นแป้งหมักกลิ่นเฉพาะตัวของเขาต่างกับขนมจีนทั้งบ้านเราหรือเป็นขนมจีนแป้งสดรสชาติมันต่างกันขนมจีนจะรสชาติแบบนี้ครับเจ้าถิ่นมาบอกว่านี่มีอย่างนึงคือส้มตำโคราชมันเป็น1ใน7อย่างที่บอกว่าเป็นอาหารประจำถิ่นของคนโคราชคำว่าส้มตำโคราชเนี่ยมีไปทุกจังหวัดครับไม่ใช่อยู่ที่โคราชไปส้มตำร้านไหนเหนือใต้ออกตกในเมนูก็จะมีเลย1อย่างก็คือส้มตำโคราชมันคือส้มตำที่ผสมระหว่างไทยกับลาวอะถ้าพอลุงไปกินหลายๆร้านต่อวันรวมกันแล้วมันก็เยอะครับมันทำให้ลำไส้แล้วก็ระบบย่อยต้องทำงานหนักเลยต้องดูแลลำไส้และระบบขับถ่ายให้ดีหน่อยเพราะว่า 70% ของภูมิคุ้มกันเนี่ยมันอยู่ที่ลำไส้ซึ่งตัวช่วยในการดูแลลำไส้ของลุงก็คือเจ้านี่เลยครับดัชชี่ไบโอถ้วยเขียวถ้วยนี้เลยครับเพราะนอกจากเขาจะมีโปรไบโอติกที่เยอะแล้วยังมีสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพจะมีปริมาณน้ำตาลไขมันและโซเดียมที่เหมาะสมเหมาะสำหรับคนที่ชอบดูแลเรื่องสุขภาพมากๆยิ่งลุงกินเยอะก็ต้องดูแลลำไส้ให้แข็งแรงควบคู่กันไปด้วยจะได้ไปรีวิวของอร่อยอร่อยให้ทุกคนได้ดูกันไปนานๆพอเรากินของดีเพื่อเข้าไปดูแลลำไส้เราแล้วจะรออะไรล่ะไปลุยต่อของดีที่โคราชกันเลยครับมาโคราชทั้งทีนะเมนูเนี่ยพลาดไม่ได้เลยผัดหมี่โคราชซึ่งลุงจะมากินร้านเนี่ยซึ่งเป็นร้านผัดหมี่ในตำนานเลยเขาเรียกว่าเป็นร้านต้นๆของโคราชเลยก็ว่าได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีต้อนรับสู่แมนโลผัดหมี่โคราชนะคะชื่อมันตะกิดตะขวงเลยได้คำว่าหมี่โคราชนี่คืออะไรที่เห็นนี่ยังไม่เห็นหมี่เลยนี่ค่ะนี่คือเส้นหมี่สดโคราชนะคะเส้นจากอำเภอโชคชัยนะคะโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาทำไมมันเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแล้วจะเปรียบเทียบให้คุณลุงดูเลยนะคะว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยนี่คือหมี่โคราชดูมันก็ไม่ต่างแต่เพียงแต่ว่าอันนี้มันสั้นกว่าด้านนี้มันยาวเหนียวนุ่มเนี่ยค่ะน้ำเต้าเจี้ยวน้ำเต้าเจี้ยวตาพระของโคราชค่ะที่ร้านเมนโลก็จะเป็นถั่วงอกวังหมีจากอำเภอปักธงชัยนะคะต้องอย่างนี้อีกใช่ค่ะเนี่ยค่ะสวัสดีครับยังดูทีวีอยู่เลยโอ้ดูทีวีเลยดูทุกครั้งพี่อ๋อแสบแสบรู้รู้ไหมทุกคนเลยคือยายชื่ออะไรนะชื่อยายชื่อสมโพธิ์แต่ว่าเปิดร้านตัดเสื้อผ้าก็เลยตั้งชื่อว่าร้านเมนโล่สามีเปิดร้านตัดเสื้อผ้าก็เลยหลวงพ่อคูณตั้งชื่อให้หลวงคูณอยู่วัดนี้หลวงพ่อตกคาดสมัยก่อนจัดหลวงพ่อคูณจำภาษาอยู่วัดนี้หลวงพ่อคูณก็เลยบอกว่าให้ตั้งชื่อเมนโล่แมนหมายถึงผู้ชายโล่หมายถึงผู้ยิ่งใหญ่ถึงนั้นที่มาครับว่าเมนโล่ซึ่งร้านนี้บอกเลยว่า
ไม่ธรรมดาพอร้านเสื้อผ้าแล้วเริ่มมาทำผัดหมี่นี่ทำไมถึงคิดว่าจะมาผัดรสชาติอย่างนี้อะไรไปกลัวมีแม่ก็จะกลัวมีให้กินตอนเช้ากินก็เข่าไปโรงเรียนแล้วก็จำได้ก็มาทำขายไปขายมาห่อละ5บาทขายไปขายมาก็พันคือมียายเมนโล่ห่อนึงเนี่ยคือต้นตำรับที่ฟังชื่อร้านกับชื่ออาหารเนี่ยมันคนละทางกันเลยแต่ต้นตำรับมันมีที่มาที่ไปครับซึ่งสมัยก่อนเรียกว่าผัดหมี่ยายเมนโล่ขอไปกินก่อนดีกว่าเชิญค่ะเชิญค่ะขอบคุณมากครับต้นตำรับค่ะเป็นคนขายใจนะคนแรกเลยเป็นคนขายแรกเลยคนแรกเลยของคนในเมืองโคราชจ้ะโคราชไปงั้นเดี๋ยวผมขอจ้ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสุขภาพนะครับผัดหมี่โคราชซึ่งเป็นตำนานของที่นี่เลยคือรู้ประวัติรู้ว่าคนทำคนแรกคนสร้างชื่อคือคุณป้าคุณยายที่อยู่ข้างหลังนี้แล้วก็ได้มาดูการผัดของเขาแล้วตอนนี้นี่ครับบอกแล้วก็จะเตรียมเข้ามาอยู่ในท้องลมแตกต่างจากอย่างอื่นโดยชื่อเชิงคือมันจะมีความหวานความเปรี้ยวความเผ็ดทุกอย่างอยู่ในชามเดียวกันหมดแล้วบอกเลยว่าอร่อยวัตถุดิบทุกอย่างที่จะกินเนี่ยคุณพี่ก็อธิบายมันมาจากพื้นถิ่นทั้งนั้นเลยซึ่งมันก็เป็นเมนูหนึ่งที่จะเข้าไปอยู่ในร้านส้มตำทั่วประเทศแท็กซองอยู่ตามห้างตามร้านเนี่ยเยอะแยะเลยแต่นี่มากินผัดสดๆแล้วก็ได้รับรู้ต้นตำรับของเขาที่เป็นเจ้าของสูตรผัดหมี่โคราชมันทำให้อรรถรสในการกินเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยถ้าเรามาเที่ยวโคราชเนี่ยลองให้ถึงต้นตำรับเขาเลยครับผัดหมี่โคราชของร้านแมโล่ครับร้อนมากแล้ววันนี้ก็คุยกับเจ้าที่บอกว่ามันมีร้านอะไรบ้างที่สามารถนั่งชิวๆเย็นๆแล้วก็กินได้เพลิดเพลินอร่อยๆได้เขาเรียกว่าสุกี้โบราณเหมือนพวกสุกี้กวางตุ้งน้ำจิ้มเนี่ยเขาดีเขาบอกว่าเจ้าของทำเองลุงไม่พูดเยอะมันเป็นสุกี้ของคนโคราชเขาก็ลองกินกันดูครับนี่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเขานะฮะคือเจ้าหมูแพนด้าด้วยเป็นปลากระพงแล้วก็ชิ้นหนาใหญ่สุกี้แพนด้าโคราชทำเป็นทั้งอาราคาสแล้วก็บุฟเฟ่ส่วนรสชาติสำหรับลุงถือว่าโอเคนะถือว่าอร่อยครับก็ลองดูสุกี้แพนด้ามันจะอยู่ที่เดียวกับโรงแรม V1 แล้วตะกี้ลุงเห็นแวบๆเขาบอกว่าให้สัตว์เลี้ยงนอนได้เป็นไงสำหรับคนรักสัตว์ดูแดดเปรี้ยงเลยถ้าออกไปนี่ละลายแน่หาอะไรหวานๆกินดูขนมมากเพราะกินแต่ของคาวมาหลายร้านแล้วก็มาตรงนี้เลยครับถนนจอมพลแล้วเขาก็บอกว่ามีร้านขนมไทยชื่อร้านนี่เลยครับคือร้านภัยจิตคุณสุพรทิพย์ค่ะสุพรทิพย์เจ้าของร้านขนมไทยภัยจิตอันนี้รุ่นไหนล่ะรุ่น2ค่ะรุ่น2อันนี้คือถ้วยฟูใบเตยใช่ค่ะถ้วยฟูใบเตยเนี่ยคือราชการจะเรียกว่าขนมป๋าเปรมป๋าเปรมชอบเขาเลยตั้งชื่อว่าเป็นขนมป๋าเปรมตอนนี้ป๋าลงมาลองกินดูบ้างเป็นยังไงบ้างตอนนี้กินเล็กๆจุ๋มๆน่ารักดิตะกี้มีกลิ่นอบกวนก็คือเขาอบฟังเคียนด้วยขนมชั้นเนี่ยนะบอกเลยลุงเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกเวลากินนั้นลูกมีความสุขมากเขาเคยดึงมาทีละชั้นทีละชั้นกินมันเป็นอาหารขนมที่ว่าตอนเด็กๆกินแล้วชอบแน่นอนกินใบเตยสวยมากก็ชิมไป 3-4 อย่างร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านที่โดดเด่นเรื่องขนมไทยของคนโคราชร้านขนมไทยแม่ไทยจิตก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่สำหรับแบบลุงอ่ะกูมาโคราชแล้วต้องซื้อของติดม้าติดมือไปฝากเมียไอ้นั้นเดี๋ยวไม่ถึงโคราชตอนนี้ก็แดดลมตกแหละเดี๋ยวเราไปที่ย่าโมกันครับตอนนี้เราก็มาถึงด้านหน้าของอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีสีสุนทรน่ะลุงยังจำได้นะที่เต็มเต็มของเขาซึ่งเป็นที่สักการะของคนทั่วไปและของชาวโคราชซึ่งมาจะอะไรก็ต้องมาที่นี่แหละครับนมัสการย่าโมเสร็จเรียบร้อยแต่นี่ก็เป็นภารกิจของลุงต่อครับก
ใกล้ๆตรงนี้เองชื่อร้านยิ้มยิ้มหอยทอดเขาบอกว่าต้องไปร้านนี้เลยเด็ดจริงหอยทอดอร่อยมากแล้วก็อยู่ตรงใกล้อนุสาวรีย์เนี่ยเดินทางประมาณเนี่ย50เมตรไปทางนี้ครับที่แรกลุงไม่เห็นป้ายรู้ว่าเป็นร้านยิ้มยิ้มก็เลยถามคนในร้านว่าใช่ร้านยิ้มยิ้มไหมบอกใช่ครับเจ้าถิ่นเขาก็บอกมาว่าหอยทอดที่นี่อร่อยมากวิเศษมากลงถึงด้านด้นมาซึ่งที่จริงเนี่ยเขาบอกว่าร้านเนี่ยมันไม่มีชื่อร้านเพราะว่าเจ้าของมันไม่ยิ้มเลยซึ่งพิสูจน์ได้แล้วว่าจริงเพราะตะกี้เจอเจ้าของมันไม่ยิ้มเลยแต่ไม่ได้ของอร่อยร้องเด็ดแล้วก็ไปดูอร่อยแล้วก็อยากแวะมาประกินปักหอยแมงผู้ทอดกับอสวนหอยฟังจ้าหอยแมงผู้ทอดกับอสวนเขาไม่ยิ้มเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูอร่อยไหมเพราะเขามีคนเตือนลุงตั้งแต่ตอนเข้ามาแล้วเขาไม่มีชื่อร้านทุกคนเรียกเขาร้านยิ้มยิ้มเพราะว่าเขาไม่เคยยิ้มเขาเป็นเอกลักษณ์ของร้านเขาครับคือเขาไม่ยิ้มซึ่งชาวบ้านจะเป็นคนตั้งให้ครับเพราะเหตุผลคือเจ้าของไม่ยิ้มเลยเป็นไงฮะคอนเซปต์ลุงเขาอะไม่ยิ้มเลยพ่อบ้าน72แม่ครัวคือ68อย่าเล่นทำใจเย็นๆหน้าตาดีมากเป็นหอยทอดแบบกรอบนะเนี่ยเดี๋ยวลองชิมโดยที่ไม่เอาน้ำจิ้มก่อนเลยยอมรับเลยนะเป็นมองแล้วน่ากินหอยฟูคือแบบนิ่มเป็นแบบไม่ต้องน้ำจิ้มสรุปได้เลยว่าร้านเนี้ยมาทานได้เลยสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการรสชาติวิสมาลาเท่าไหร่เป็นรสชาติแบบบ้านๆอาเจกทำอาม่านั่งคิดเงินสองคนแต่ใจเย็นนิดนึงแล้วก็ทำใจเลยถ้ากูถามอะไรเขาพูดแต่ไม่ยิ้มเลยก็เลยตั้งชื่อให้ว่าร้านยิ้มยิ้มโอเคพอกินตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็มีขนมจีนอีกร้านนึงเขาบอกเลยไปนิดเดียวเองเขาว่าทีเด็ดทีเด็ดยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับไปจ้าแล้วนี่ไงร้านขนมจีนยายเป้ากระเดาหม้อไปมีอะไรเด็ดๆบ้างเดี๋ยวเราสั่งมากินกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายเป้ากระเดาหม้อทำไมถึงใช้ชื่อยายเป้ากระเดาหม้อนี่คล่องใจเหลือเกินนะเล็กน้อยยกหม้อไม่ไหวเวลายกมันเซไปเซมาเล็กน้อยมันเลยบอกว่าแกเป้ากระเดาหม้อแกเลิกขายได้นะแกกระเดาหม้อแล้วอ๋อมาถึงว่าเวลาตอนถือหม้อมันโยกไปโยกมาตดเอวมันก็เล่นไปใช่ไหมทำจนกว่าจะทำไม่ได้เลยถึงใช้ชื่อยายเป้ากระเดาหม้อก็เลิกก็เรียกโตกันไปเรื่อยไปแล้วชอบไหมฮะชอบชอบโอเคยายเป้าชอบที่เด็ดเนี่ยที่เนี่ยผมเห็นหลายหม้อเลยเนี่ยอะไรที่อร่อยที่สุดที่มันก็ขายดีทุกน้ำยาขายดีทุกอย่างเลยทุกอย่างแล้วทำไมขายยี่สิบหม้อปลาเนี่ยก็ต้มสองหม้อละนี่หม้ออะไรหม้ออะไรน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเนี่ยเนี่ยคุณนะเดี๋ยวจะตักให้ดูแล้วฮะเนี่ยน้ำปลาเดี๋ยวเราลองกินว่าสมชื่อที่ตามหาไหมเนี่ยผมตามหาเลยได้ยินดักกิตติศักดิ์อย่างรู้สั่งเนี่ยนะน้ำยากะทิตีนไก่แล้วเขียวหวานไก่นะแล้วอันนี้ก็คือเป็นปลาร้าปลาร้าซึ่งคุณยายเขาบอกว่าเขาต้มเองทำเองเป็นปลาร้าปลาดุกร้านเนี่ยอยู่ในตลาดแม่กิมเฮงเปิด24ชั่วโมงตลาดนี้ก็อยู่ใกล้กับย่าโมเห็นร้านเนี่ยลุงเข้าสายเลยเพราะอะไรไหมลุงชอบตีนไก่ให้แบบตุ๊กแต่คือสมมติสั่งมาแยกๆเนี่ยเขาก็จะมีราคาอยู่คือ30หรือ50ตีนนี่คอลลาเจนเยอะลุงชอบตีนไก่เท้าไก่ต้มได้ดีอันยุ่ยไม่เละแกเป้ากระเด้าหม้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารที่เข้าถึงง่ายราคาไม่แพงรับเปิด24ชั่วโมงใครมาโคราชถึงโคราชตอนไหนกี่ค่ำกี่ยามกินได้หมดมาหายายเป้ากระเด้าหม้อที่ตลาดแม่กิมเฮง
วันนี้มาถึงรอบเย็นแล้วซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยลุงพยายามเน้นกับเจ้าถิ่นเจ้าของพื้นที่บอกว่าขอร้านสตรีทฟู้ดร้านอาหารที่คนครอบครัวมากินอะไรประมาณอย่างนี้แล้วก็อยากจะได้ร้านใหญ่ๆซึ่งเป็นลักษณะมันเป็นภัตตาคารประจำจังหวัดแน่นอนละถ้ามาโคราชคือต้องร้านเสี่ยวเซี่ยวซึ่งลุงมาทุกครั้งเวลาลุงมาลุงก็จะมากินที่นี่คือเป็นภัตตาคารจีนระดับใหญ่ที่สุดในโคราชแล้วก็มาดูอัปเดตกันว่าข้างในตอนนี้จะมีอะไรเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามเข้าไปดูครับข้ามาเลยฮะอาหารตอนนี้พร้อมแล้วจากเสี่ยวเซี่ยวนะฮะซึ่งเป็นภัตตาคารที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอย่างมื้อเนี้ยลุงต้องมากินนี่เลยคือข้าวผัดปลาเค็มลุงถือว่ารสชาติดีนะข้าวผัดปลาเค็มมันกลมกล่อมเรียกว่าหอมก้นกระทะอะไรก็ได้ฮะต่อไปนี้เขาบอกว่ากุ้งดองเป็นเมนูแนะนำของร้านเขาไม่ได้ใช้แบบกุ้งเด็ดเป็นกุ้งสุกแล้วกุ้งนี่ลวกได้กำลังดีไม่แข็งเลยเรียกว่าลวกไปประมาณ 90% ไม่ได้สุก 100% นะส่วนเมนูเนี่ยเขาแนะนำลุงเลยเขาบอกว่าต้องกินให้ได้คือมันเป็นเมนูสลัดเนื้อสันที่ลุงชอบมากเลยไอ้ครีมสลัดข้นๆอย่างเงี้ยกินแล้วมันเจริญอาหารลุงเคยเข้าครัวไปดูของพวกกุ๊กทำสลัดเนื้อสันหรือหมูสันเนี่ยเขาไม่ทอดแบบสเต็กเขาใช้น้ำมันท่วมๆเลยลงทาลงไปแป๊บเดียวแล้วเอาขึ้นมาเลยฮะอันนี้ก็เช่นกันครับก้าวแมงมูเนี่ยบอกเลยว่าไม่ค่อยมีคนทำแต่ลุงเคยกินแล้วเขาเป็นปอบเปี๊ยะสดซึ่งสไตล์ไหนลุงไม่แน่ใจครับเขาจะได้ห่อกับเครื่องเคียงที่เขาผัดมาเนี่ยซึ่งแล้วแต่สูตรใครสูตรมันอันนี้ก็มีแฮมมีเห็ดหอมมีกุ้งมีถั่วงอกแล้วก็นี่เลยครับใส่น้ำจิ้มคล้ายๆน่าจะเป็นซีอิ๊วหวานนะฮะอันนี้คือปอบเปี๊ยะสดเหลือใช้ได้ฮะส่วนมากลุงไม่เคยเห็นร้านไหนทำนะมานานจะเจอสักทีอันนี้เลยที่เขานำเสนอลุงนะเขาบอกว่าแห่ขึ้นแห่ขึ้นหอยจอนเนี่ยมันใกล้เคียงกันแต่แห่ขึ้นเนี่ยเขาจะทำเป็นแท่งไส้ข้างในนี่ใกล้เคียงกับหอยจอนแต่มันจะไม่มีปูแต่ส่วนไส้ก็สูตรใครสูตรมันครับเมนูต่อไปก็คือนี่เลยครับเป็นขนมจีบโบราณนะฮะซึ่งขนมจีบโบราณความรู้สึกของลุงนะมันไม่ควรต่างกันตรงไหนกับขนมจีบปัจจุบันแต่ด้วยความที่เขาอาจจะได้สั่งแล้วห่อแล้วนึ่งเลยอย่างนั้นก็ได้มันไม่เหมือนขนมจีบที่เนื้อแน่นๆติ่มซำอย่างนั้นไม่ใช่เมนูสุดท้ายนี่เลยเป็นปลากระพงอบหมี่ครับนะการอบหมี่ปลากระพงเนี่ยนะมันก็อบประมาณคล้ายๆอบบ๊วยแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ใส่บ๊วยลงไปในตัวนี้มันเป็นอบคล้ายๆน้ำแดงมีมันหมูมีเห็ดหอมมีกระเทียมอยู่ด้านบนสุดแล้วน้ำข้างล่างมันคล้ายๆเป็นน้ำแดงนะซึ่งบอกเลยว่าพอมาร้านเนี่ยแต่ละจังหวัดที่ลงไปเนี่ยลุงก็จะรีเควสต์ไว้กับเจ้าถิ่นว่าขอ1ร้านที่เป็นร้านอาหารจีนเป็นภัตตาคารหรือเป็นร้านใหญ่ๆที่สำหรับว่าคนในจังหวัดนั้นมาเลี้ยงสังสรรค์มากินเป็นครอบครัวแล้วก็ที่ร้านเนี่ยเสี่ยวเซี่ยวก็เป็น1ในนั้นของจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชวันนี้ลงมาก็น่าจะเป็นวันเสาร์เนี่ยคนแน่นฮะคนพื้นถิ่นนั่นกันเลยมานั่งกินกันจ๊อกจ๊อกจ่อแจเลยก็ถือว่าเป็นทีเด็ดร้านนึงของโคราชก็เอาเป็นว่าคลิปเนี้ยลุงก็มาถึงโคราชจนถึงมื้อนี้แล้วตะลุยกินมาตั้งแต่เช้าเลยซึ่งโคราชเนี่ยของกินเยอะมากลุงก็เลยรอดทั้งคาวทั้งหวานเลยนะพุงแทบแตกแล้วอย่าลืมที่ลุงบอกนะฮะมาดูแลลำไส้และดูแลตัวเองด้วยดัชชี่ไบโอถ้วยเขียวๆนี่เลยอร่อยดีมีประโยชน์แล้วก็ไปหาซื้อกันได้ง่ายๆที่เซเว่นและห้างชั้นนำทั่วไปรักใครให้ดัชชี่ไบโอดูแลกันครับแล้วอย่าลืมนะโคราชของอร่อยเยอะมากอย่างนี้ที่ลุงมากินเนี่ยยังไม่ได้ครึ่งเลยครับลุงก็กินทั้งวันก็ได้ประมาณเนี้ยแต่ถ้าคนท้องถิ่นนะมีร้านอะไรเด็ดๆดีๆดังๆอร่อยๆลงมาในคอมเมนต์ได้เลยเผื่อใครมาเปิดคลิปลุงดูเขาจะได้รู้ว่าเออเฮ้ยนอกจากที่ลุงกินแล้วมีร้านเด็ดๆที่ไหนบ้างในโคราชดีครับก่อนจบคลิปก็ลุงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วย
แล้วก็กดกระดิ่งติดตามลุงแล้วเดี๋ยวทริปหน้าอยากให้ลุงไปที่ไหนคอมเมนต์มาลุงจะไปหาของอร่อยๆมาฝากครับ